ฮัลโหลคุณลูกค้าครับผมกําลังไปส่งพัสดุให้คุณลูกค้านะครับไม่ทราบว่าคุณลูกค้าอยู่บ้านหรือเปล่าถ้าคุณลูกค้าอยู่บ้านแล้วก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณลูกค้าครับรู้สึกว่ากล่องพัสดุของคุณลูกค้าจะบุบนิดนึงนะครับผมวันนี้ว่าเกิดอุบัติเหตุนิดนึงครับระหว่างทางผมทํารถพลิกคว่ําครับโอ้โหรู้เลยว่ารถใครแรงโอ้โหเบรกมันแรงเกินอ่ะคิดซิคาปูชิโน่เซเนโอชิซูกะโรบุตะอาราบิกะโตโยต้าฮอนด้ามาสด้าซูซูกิมิตซูบิชิแรมโบกินิอะไรกันนี่โลตโรโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยากจะรับเข้าสู่ยีมาตามที่นี่ครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Forza Horizon ภาค5กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นรถอะไรกันดีช่วงนี้รู้สึกว่าคิดไม่ออกว่าจะเล่นรถอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันที่ว่าวันนี้เราจะมาเล่นรถอะไรกันดีคอนเซ็ปต์วันนี้อยากจะได้รถอะไรที่มันแปลกๆนะครับผมอะไรที่มันแปลกๆอะไรที่มันดูไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขานะมันจะมีไหมว่ารถนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามีรถอะไรเจ๋งๆบ้างนะผมก็มีรถอยู่ประมาณสัก200คันได้นะครับผมเฮ้ยคันนี้ก็ดูแปลกดีนะไทดีออโต้ยูนิออนยูเนียนหรือยูนิออนอ่านยังไงวะเนี่ยผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะมันอ่านว่าอะไรในตรงเนี้ยชื่อเบนซ์บอกกันหน่อยนะครับผมเฮ้ยคันนี้ก็ดีนะเหมือนรถแข่งสมัยก่อนนะทุกคนปี1939โอ้โหผมยังไม่เกิดเลยนะครับพ่อผมเกิดยังก็ไม่รู้เนี่ยเก่ามากเลยนะครับผม BMW นี่ก็เริ่มเบื่อแล้วนะครับผมมัสคาดีไหมทุกคนโคเวตสติงเลย์เฮ้ยรถพี่เบริเฟอร์นี่ว่ะเล่นรถพี่เบริเฟอร์ดีกว่ามั้งเฮ้ยผมนึกถึงอันนี้ขึ้นมาเลยว่ะมิสเตอร์บีนมินิคูเปอร์มิสเตอร์บีนนะครับผมส่วนใหญ่มินิคูเปอร์มิสเตอร์บีนเนี่ยจะมีรถคู่ปรับอยู่คันหนึ่งนะครับใครจำได้บ้างรถคู่ปรับ นั่นก็คือรถโจ้รถ3ล้อนั่นเองนะครับผมรถ3ล้อมันชื่ออะไรวะอะไรสักอย่างนี่ซูเปอร์แวน3นะครับผม เรามาเล่นคันนี้กันดีกว่าถ้าจะฟิลฟาวดีนะครับรถไม่เหมือนชาวบ้านนะครับผมเป็นรถ3ล้อนะฮะอย่าบูลลี่น้องนะเห็นมี3ล้อแบบนี้เหมือนจะซิ่งอยู่เหมือนกันนะครับผมนี่เปิดฝากระโปรงเปิดปิดประตูนี่ดูข้างหลังสักก่อนเฮ้ยฟิวฟ้าวใส่ของได้เยอะอยู่นะทำไปเล่นไปเห็นใครเล่นแบบนี้นะครับผมเข้าไปนั่งดูข้างในนะครับเก่าไม่เก่าคิดดูที่เปิดกระจกยังต้องหมุนเอาอะนะฮะฟิวฟ้าวน่าดูเลยว่ะทุกคนข้างในก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเหมือนจะไม่มีระบบแอร์ด้วยนะคือมันเก่าจริงมีอยู่4เกียร์นะครับผมเบรกมืออยู่ตรงนี้โอเคเบาะดูสวยงามนะครับเครื่องยนต์ดูได้ปะไม่รู้ว่าเครื่องยนต์นี่เป็นเครื่องยนต์อะไรนะโอ้ดูจากทรงแล้วดูไม่ออกเหมือนกันว่าเป็นเครื่องยนต์อะไรนะครับแต่ว่าเปิดฝากระโปรงได้แค่นี้เหรอดูแปลกๆดีนะ ไฟหน้าเป็นไฟกลมนะครับผมแล้วก็กระจกมองข้างก็อยู่ตรงนี้นะฮะฟิวฟราวฟิวฟราวเป็นล้อแบบล้อกระทะนะครับเดี๋ยวผมจะไปใส่ TE รถสัญชาติอะไรอังกฤษเปล่าใช่อังกฤษหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูดิไปกันที่ไมค์คาร์นะครับผมแล้วก็กดไปที่วิวฮิสตอรี่นะครับผมเป็นรถยุโรปนะครับเป็นรถอังกฤษจริงๆด้วยนะครับจากประเทศอังกฤษนะครับคันนี้จากปี1972นะครับผม1972ผมยังไม่เกิดเลยนะครับคันนี้ยังไม่ได้วิ่งเลยด้วยนะครับผมรู้สึกว่ากำลังแรงม้านะครับจะอยู่ที่32แรงม้านะครับผมทอร์กอยู่ที่52นิวตันเมตรนะฮะน้ำหนักรถอยู่ที่455กิโลกรัมนะครับผมลองเอาเดินไปวิ่งดูดิมันจะวิ่งออกปะวะถ้าเป็นในเกมนี่30แรงม้านี่คือแบบโอ้โหยิ่งกว่าคำว่าช้าอีกนะจะบอกไงโอ้เฮ้ยออกตัวล้อฟรีนะเว้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นไปเห็นแบบนี้ออกตัวล้อฟรีอ่ะนี่แต่ว่าเวลาศาสตร์โค้งมันจะแบบ เวลาศาสตร์โค้งมันจะแบบเหมือนรถจะคว่ำมันทุกคนเนี่ย มันมี3ล้อเนาะมันเหมือนรถมันจะคว่ำมันทุกคนนะคันเล็กๆครับนี่เห็นอย่างนี้นะวิ่ง90แล้วทุกคนโคตรเจ๋ง
เดี๋ยวดูที่คาร์ดอะไรคาร์ด D100โอ้โหคาร์ดแบบคาร์ดล่างสุดอะทุกคนนี่ดิฟโชว์ดิฟโชว์ดึงแบบมือแหมดึงแบบมือดิฟโชว์ได้ด้วยนี่ครับผมเบิร์นยางได้ไหมเบิร์นยางได้ไหมลองดิที่ทุกวันป้อนเอ้ยไปขับหลังว่ะไม่ได้ขับหน้าเนี่ยเป็นรถขับหลังว่ะทุกคนตอนแรกนึกว่าเป็นรถขับหน้านี่ครับผมเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเป็นรถขับหลังเนี่ยเขาท่าเฮ้ยเจ๋งดีว่ะดูภายในดูภายในอ๋อวิฟิวฟาวฟิวฟาวเจ๋งอยู่เจ๋งอยู่ถ้าเอาไปแต่งถ้าจะแรงกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเฮ้ยผมว่าทำนี้ก็ขี่สนุกแล้วนะครับผมรถเรามันไม่ได้หนักอะไรมากมายนะฟิวฟาวอยู่อ่ะไหนเข้าไปแต่งกันสักนิดนึงสิอยากรู้เหมือนกันว่ามันแต่งอะไรได้บ้างนะครับผมไปกันที่คัสตอมอัปเกรดละกันนะฮะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนล้อก่อนเลยนะครับผมรู้สึกว่าล้อแบบไม่ค่อยชอบอ่ะนะผมใส่ล้อทีไปแล้วกันใส่ล้อซิ่งญี่ปุ่นนะครับเฮ้ยโคตรเท่แล้วก็แบบว่าแม็กใหญ่ๆหน่อยยางแก้มยางแบบนิดเดียวนะครับแล้วก็ขนาดไซส์ยางใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับผมแล้วก็ยางเราใส่เป็นเซมิสลิกแล้วกันนะฮะนี่ดูซิ่งไหมทุกคนดูซิ่งไหม อ่ะเข้าไปอ่ะแล้วก็มีอะไรด้วยเนี่ยของแต่งนะของแต่งนี่คืออะไรเป็นลิ้นหน้านะครับผมเฮ้ยลิ้นหน้าเท่ดีว่ะแต่ใส่ไปแล้วมันเฉยๆอ่ะผมไม่ใส่ดีกว่าไม่ชอบมีสปอยเลอร์ด้วยเหรออันนี้คืออะไรอ๋อเป็นแหลกหลังคาข้างบนนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นสปอยเลอร์หลังนะก็เข้าท่าอยู่แต่ผมไม่ชอบอ่ะไม่ใส่แล้วกันเรื่องมากนะพี่อันเนี่ยดูที่สวับเครื่องอะไรได้บ้างนะครับผมสามารถสวับเครื่องมอเตอร์ไซค์นะครับ4สูบนะครับผมโอ้แล้วก็เครื่อง 1.6 ลิตร4สูบเทอร์โบแรลลี่นะครับผมอุ้ยอย่างนี้ก็โคตรแรงดีดูสิทอร์คดูทอร์คเพิ่มไปอย่างเยอะพาวเวอร์เพิ่มไปอย่างเยอะนะครับผมพาวเวอร์น่าจะประมาณ300กว่าเลยนะอุ้ยสุดยอดเลยเครื่องเดิมนี่ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นเครื่องยนต์อะไรนะครับผมใครที่รู้นะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมไปเสิร์ชหาดีกว่าตรงนี้เขาบอกว่าเครื่องยนต์นะครับเป็น 0.7 ลิตรหรือว่า 700 ซีซีนะครับผมซึ่งไม่มีระบบอัดอากาศนะครับแล้วก็เป็น4สูบซึ่งเป็น4สูบแถวเรียงด้วยนะครับผมมีเกียร์4สปีดนะครับน้ำหนักก็455กิโลกรัมนะครับผมประมาณนี้นะครับสเปครถ 700 ซีซีไม่มีระบบอัดอากาศว่ะก็ฟีลฟาวอยู่นะตอนนี้เป็นรถขับหลังอยู่นะครับเราสามารถปรับให้มันเป็น AWD หรือว่าขับเคลื่อน3ล้อได้นะทุกคนเอ้ยผมว่าปรับขับ3ล้อมันก็จะแปลกๆมั้ยไม่แปลกหรอกผมว่าเราทำขับ3ล้อดีกว่าอันนี้อะไรมีบอดี้คิทด้วยเหรอเฮ้ยมีเพิ่มล้อว่ะไอ้ยาฟิวฟ้าวรู้สึกว่าล้อเดียวมันจะเลี้ยวไม่พอนะครับเราก็เลยเพิ่มล้ออีก2ล้อมาให้นะครับด้านข้างนะครับผมเวลาเลี้ยวมันจะได้ไม่เอียงไงทุกคนเข้าท่านะเป็นคอนเซ็ปที่เข้าท่าดีเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอลองแต่งแบบว่าเอาแบบบ้านๆก่อนดีกว่านะครับผมเอาแบบเครื่อง NA นี่แหละโอ้ยปีคาบูด้วยทุกคนรถเก่าประมาณนี้แต่งธงแต่งท่ออะไรเงี้ยเอาเครื่องเดิมไปอัพก่อนละกันนะครับผมอยากรู้ว่าเครื่องเดิมมันจะวิ่งสนุกไหมนะครับผมแล้วมันจะได้กี่แรงม้ากันเชียวนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับผมเครื่องเดิมระบบเบรกผมขอใส่ดีๆไปหน่อยเลยละกันนะเป็นระบบเบรกแบบเบรกซิ่งเลยนะครับผมโชคนี่เราก็มีให้เลือกอยู่เป็นสปอร์ตเลยนะจะได้วิ่งดีๆหน่อยนะครับผมใส่เหล็กกันโค้งไปด้วยเผื่ออยากจะไปปรับโน่นนี่นั่นนะครับอันนี้เป็นโลบาร์นะครับผมโลบาร์ก็ไม่ใส่ดีกว่าผมว่ามาลดน้ำหนักดีกว่าโอ้ลดน้ำหนักได้อีก68กิโลกรัมเหรอโอ้รถมันเบาอยู่แล้วนะเบากว่าเดิมอีกโอ้สุดยอดไปเลยครับเกียร์เหรอเกียร์ผมใส่ไป7สปีดไปเกียร์เดิมมัน4สปีดไงใส่เกียร์แบบ7สปีดไปเลยดีกว่านะครับผมฟีลฟาวดีนะครับแล้วก็แต่งให้สุดเลยนะครับผมเฟืองท้ายแบบเรซซิ่งแล้วกันประมาณนี้มีอะไรอีกอ่ะมีแค่นี้แหละแค่นี้ก็ถือว่าสุดแล้วนะครับสำหรับเครื่องเดิมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปแต่งลายกันดูซิว่าลายจะแต่งไปประมาณไหนดีนะครับผมไปกันที่
ีไซน์แอนด์เพ้นท์นะครับผมเอ๊ะคันนี้ผมจะแต่งเป็นแนวไหนดีนี่ทุกคนผมได้คอนเซปต์รถละเราเปลี่ยน3ล้อคันนี้ให้เป็น Flat Express ดีกว่านะครับผมนี่เป็น Flat Express นะครับผมโอ้รับรองว่ารถเรานี่ทรงด่วนทรงไวทรงไกลแน่ๆนะครับผมป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนเราเซิร์ชคำว่าอะไรดีเฮ้ยมีป้ายทะเบียนญี่ปุ่นด้วยอ่ะเรารถอังกฤษแต่เราป้ายทะเบียนญี่ปุ่น นี่มาใส่เพิ่มตรงนี้ครับผมกลายเป็นรถเต้าหู้ฮะก็ท่าดีเหมือนกันก็ท่าดีเหมือนกันวางปับก็ให้ขยับนิดนึงฮะจากนั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสีรถครับผมสีขาวเฮ้ยเข้าท่าอยู่นะถ้าเป็นสีเหลืองละสีเหลืองก็ได้อยู่สีขาวน่าจะฟิลฟ้าวกว่าป่ะฝากระโปรงคาร์บอนได้ไหมล่ะฝากระโปรงมันทำสีได้แค่นี้อะไรกันเนี่ยอ่ะเท่ดีเหมือนกันเท่ดีเหมือนกันเป็นโคออปนะหรือว่าแฟคทอริงกับรถเต้าหู้ด้วยนะครับมันจะเป็นรถอะไรกันวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้นะมาได้เวลาไปลองรถแล้วครับผมเขาบอกว่ารถเราน่าจะวิ่งได้ประมาณ200กว่านะครับซึ่ง200กว่านี่ถือว่าเป็นอะไรที่แรงอยู่นะครับสำหรับเครื่องเดิมนะครับผมเฮ้ยฟังเสียงดิเอาเรื่องเดี๋ยวท้ายมันยกท้ายมันยกอุ้ยแรงจัดครับทุกท่านผู้ชมฮะโคตรแรงแล้วผมดิฟโชว์นี่ดิฟโชว์ท้ายมันลอยว่ะท้ายมันลอยเดี๋ยวนี่โคตรแรงอ่ะโอ้โห NA ครับ NA ไม่มีเทอร์โบครับ700 cc ด้วยนะแต่ว่าอัพเครื่องเต็มนะครับเต็มทุกอย่างเลยวิ่งได้200กว่าครับอย่างนี้ไปเหินโชว์หน่อยมาครับทาคุบิวู้หู้โคตรแรงโคตรแรงแรงแบบนี้มันต้องไปแข่งสักรอบดิทุกคนไหนขอดูสนามหน่อยดิไปสนามไหนดิอยากได้สนามแบบว่าเจ๋งๆหน่อยละกันนะครับผมเอ้ยเราใส่ยางอันนี้มาเราวิ่งออฟโรดได้มั้ยวิ่งทางดินเราแต่งสตรีทมาแต่เราไปวิ่งทางดินมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยลองดูมาครับส่งทั้งเต้าหู้ส่งทั้งพัสดุนะครับผม3ล้อคันนี้บอกเลยว่าฟิลฟ้าวดูเปิดไฟซะก่อนให้ผมชอบไฟว่ะไฟสวยดีไฟมันสวยๆข้างหลังนี้ก็ทำเป็นรถขายของได้เลยเนี่ยแบบเอาเบาะแถว2ออกนะแล้วก็ใส่ของไปขายนะครับก็ท่าดีนะเจ๋งดีรถอังกฤษนะฮะแต่ว่าป้ายทะเบียนญี่ปุ่นนะครับผม ส่งทั้งพัสดุแล้วก็ส่งทั้งเต้าหู้นะครับใส่ล้อ TE37 นะครับผมโอ้เป็นไงสุดยอด เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะวิ่งได้ดีขนาดไหนแล้วก็วิ่งได้แรงขนาดไหนนะครับผมเป็นห่วงตอนเข้าโค้งอย่างเดียวนี่แหละเพราะว่าตอนเข้าโค้งเนี่ยมันรถมันเอียงนะครับผมมาครับเจอกับรถสายชาติอังกฤษตรงนั้นเลยนะครับผมไปสตาร์ทอีเวนต์พร้อมแล้วลุยเจอ3ล้อเหมือนกันด้วยนี่ฮะเอามาลองดูเจอกับรถอะไรแปลกๆด้วยมาครับโอ้โหรู้เลยว่ารถใครแรงไอ้คันเล็กๆก็มีว่ะคันเล็กๆก็มากับเขาว่ะทุกคนมางอนไปครับไปครับโอ้ยโดนเบียดโดนบังไลไว้ไม่ให้แซงอ่ะไปครับผมโอ้ตรงนี้เข้าโค้งเบานิดนึงรถเรามันเอียงไปครับจังหวะนี้สับ6สับ7เบรกนิดนึงโอ้ยเข้าโค้งรู้สึกว่าการเข้าโค้งของเรามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมแต่เครื่องเรานี่แบบอลังการมากแล้วผมไปครับตามมาดับ1กับ2ไปครับเดี๋ยวผมจะแซงให้ดูนะทุกคนนะแต่ตอนนี้ขอขับให้มันดีๆก่อน รู้สึกว่าเข้าโค้งไม่ดีเลยนะไปอย่าไปโอ้โหไปครับแซงข้างหน้ามันรถอะไรวะน่ารถเก่าๆอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่ารถอะไรนะครับผมเดี๋ยวเจอเต้าหู้เฟชเชอร์ลิงกับแฟตเอ็กเพรสนะครับผมฮัลโหลคุณลูกค้าครับผมกำลังไปส่งพัสดุให้คุณลูกค้านะครับไปทราบว่าคุณลูกค้าอยู่บ้านหรือเปล่าถ้าคุณลูกค้าอยู่บ้านแล้วก็โอ้ยคุณลูกค้าครับรู้สึกว่ากล่องพัสดุของคุณลูกค้าจะบุบนิดนึงนะครับผม
พอดีว่าเกิดอุบัติเหตุนิดนึงครับระหว่างทางผมทำรถพลิกคว่ำครับรถพลิกคว่ำกระเพาะสิคะเออไม่ใช่อย่างนั้นครับไปถึงว่ามันพลิกไม่ใช่มันพลิกจังหวะนี้โอ้ยแซงไม่ได้ว่ะทุกคนระดับหนึ่งมันไปนู่นแล้วอ่ะโดนบังอยู่ครับสงสัยมันเตรียมกันมาแน่เลยว่าโอ้ยเข้าโค้งไม่ได้เข้าโค้งแล้วรถหมุนไปหลบไปไอ้บ้ามันมาบังฉันทำไมเนี่ยฉันจะแซงนายนายมาบังฉันทำไมไปเอ้ยเอ้ยรถเอียงไอ้รถเอียงอีกแล้วไปยาไปที่หนึ่งของฉันโอ้ดูไอ้คันเล็กกันสิมันไปอย่างไวมากเลยไอ้คันเล็กฉันจะจัดการนายนายแล้วคงตูดนายไว้ดีๆนะอย่างนี้แหละตูมไปครับผมแซงโอ้โหเข้าโค้งดิฟครับเข้าโค้งดิฟอะโอ้โหเป็นไงฮะอย่าบูลลี่ผมบอกแล้วอย่าบูลลี่ผมแล้วผมแรงไปโอ้ยตรงนี้เข้าโค้งเบรกนิดนึงโอเคโอ้มีปัญหาตอนเข้าโค้งนี่ทุกคนแต่ทางตรงเนี่ยบอกเลยว่าชิวๆไปครับเหยียบสุดตีนแล้วไปครับอันดับที่เท่าไหร่ครับไปครับจังหวะนี้ได้ที่3ครับผมโอ้โหรู้สึกว่าเลี้ยวโค้งไม่ได้นะฮะเสียดายมากเลยสงสัยต้องไปปรับแต่งนิดนึงอ่ะสงสัยแล้วต้องไปใส่ไอ้ล้อเพิ่มแล้วว่ะทุกคนเพราะว่าไอ้นี่มันเข้าโค้งไม่ได้อ่ะมาไปที่อัปเกรดนะครับผมแล้วก็ใส่บอดี้คิทไปด้วยนะฮะอ่ะประมาณนี้ผมว่าเครื่องเดิมแต่งอ่ะขับกำลังสนุกเลยนะไม่ได้แรงเวอร์วังอะไรไปนะแต่ว่าข้อเสียคือมันเลี้ยวไม่ได้นะฮะทำถูกแล้วครับคือเชื่อมเหล็กออกมาเนี่ยคือดีสุดละนะครับเป็นวิธีแก้ไขที่ค่อนข้างดีที่สุดแล้วนะครับผมเพราะว่ารถมันเอียงนะครับผมจะว่าไปพัสดุของลูกค้าก็ยังไม่ได้ไปส่งเลยสวอปเครื่องไหมทุกคนสวอปเป็นเครื่องแรลลี่แล้วกันนะครับผมบวกอีก127แรงม้าไม่ค่อยชินเลยว่ะมีไอ้ล้ออันนี้ขึ้นมาเนี่ยดูแปลกๆนะครับผมอ่ะมันเลี้ยวไปทางไหนเนี่ยมันต้องเลี้ยวไปทางนี้โอ้โหฟังนะเสียงยังไม่ได้ดูทอคเลยทอคเท่าไหร่วะเดี๋ยวไปที่ My Car นะครับแล้วก็ดูฮะโอ้โห668แรงม้าทอร์ค922สุดยอดสุดติ่งกระดิ่งไก่ไปครับที่2 1 go มาครับอุ้ยเอาเรื่องว่ะทุกคนอุ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องเลี้ยวไม่ได้ครับผมโอ้โหไปฮะ300กว่าแล้วครับจังหวะนี้ไม่คิดไม่ฝันว่าไอ้รถคันนี้มันจะวิ่งถึง340ไปแล้วครับโหแรงเกินไปแล้วโอ้337ขึ้นเนินยัง300กว่าครับโอ้โหด้วยน้ำหนักที่เบาครับผมแล้วก็เครื่องที่แรงมากโอ้โหดูฮะเข้าโค้งทีนึงโอ้โหบอกเลยล้อไอ้นี่มันไม่ได้ช่วยเลยเนี่ยแหกโค้งแล้วทางตรงๆยังแหกโอ้ดิฟโชว์ดิฟโชว์นี่ถ้าไปแต่งดิฟได้นี่ผมว่ามันเลยเนี่ยขับเคลื่อน2ล้อหลังเนาะบอกเลยว่ามันมันแน่นอนนะผมมาแล้วครับผมมาดูซิว่าการแข่งขันในครั้งนี้เราจะเลี้ยวได้หรือเปล่านะครับผมหวังแค่อย่างเดียวให้มันเลี้ยวได้ไปครับโอ้โหดูออกตัวโอ้โหรู้เลยว่ารถใครแรงโอ้โหเบรกมันแรงเกินอ่ะโอ้ยไปโอ้โหแรงจัดโอ้โหแรงจัด
ูดยกเลยทีเดียวโอ้โหโอ้ตูดยกครับเลี้ยวไม่ได้ครับผมไปถ้าเอาไปแดกได้สบายเลยนะแต่พอวิ่งเซอร์กิตไม่ไหววะดูดิเลี้ยวไม่ได้ครับโอ้แต่แรงมากแรงแบบโอ้แรงจริงอ่ะไม่ใช่แรงเล่นๆเลยมันเลี้ยวไม่ได้ผมต้องไต่ขอบเอาอ่ะ95นะเอาโค้งเนี่ยมันเลี้ยวไม่ได้เลยนะครับผมโอ้โหมันเลี้ยวไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหไปต่อไปต่อไม่ได้ว่ะทุกคนผมแข่งต่อไม่ไหวแข่งต่อไม่ไหวแล้วขอออกดีกว่าขอออกไม่ไหวอะไม่ไหวจะเคลียร์ยากมากขับยากมากไปโค้งแรกสาดโค้งแรกเข้าไปครับดึงเบรกมือโอ้โหเบรกมือไม่ทำงานไปยึบเหยียบโอ้โหไม่ไหวรถมันเอียงโอเคแต่พอไปวัดไปวานได้อยู่ดึงเบรกมือแล้วก็เหยียบแล้วก็พยายามเนาะไม่ได้ก็จะเอาให้ได้อะไปดิลึบหน่อยโอ้โหยากว่ะทุกคนยากไม่ได้ว่ะพยายามแล้วจริงๆได้เท่านี้แหละทุกคนขาลงดิขาลงโอเคดึงเบรกมือครับแล้วก็โอ้ยพอได้อยู่นี่ขี่ทางตรงนี้เข้าสิงครับวงนี้ต้องได้สวยๆดึงเบรกมือเหยียบดึงเบรกมือแล้วก็เหยียบดึงเบรกมือเหยียบสวยแล้วโอเคดึงเบรกมือช่วยนิดนึงโอ้ไปครับวงนี้ดึงเบรกมือสไลด์เหยียบ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 โอเคโอ้มันก็แบ่งมันได้วะทุกคนแต่โคตรยากเลยครับกดจนจอจะพังอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ดีให้ผมสักทีเลยตอนนี้ดึงเบรกมือสไลด์เหยียบสไลด์เบรกมือเหยียบไปดึงเบรกมือสไลด์เหยียบเบรกมือสไลด์เหยียบโอเคดึงเบรกมืออีกทีนึงโอ้โหทางคุณมินายไม่น่าจะรอดแล้ววะจะเอารถคันนี้มาขับอะเอ้ยแต่ว่ามันก็พอดิฟได้อยู่นะทุกคนผมว่ามันก็มันในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมโค้งนี้ว่าไงครับดึงเบรกมือสไลด์เหยียบได้อยู่โอเคพยายามเนาะค่อนข้างพยายามแบบพยายามมากเกินจนเกินไปอ่ะมาแล้วแดกเซอร์กิตนะครับผมมาดูซิว่ารถเราจะเป็นยังไงนะครับสู้เขาไหวไหมเนี่ยรู้สึกว่าจะเจอรถเพศเดียวกันเลยนะที่ทูวันไปโอ้โหไปครับโคตรเร็วอ่ะโอ้ดูดิทิ้งแบบไม่เห็นฝุ่นเลยครับไปแล้วจังหวะนี้โอ้โหโคตรเร็วอ่ะไม่ใช่เร็วธรรมดานะโคตรเร็วไปครับเส้นชัยแล้วโอ้โห22วิครับผมแรงจริงส่วนตัวนะผมคิดว่าถ้าจะให้ขับสนุกจริงๆเนี่ยเอาเป็นคาร์ดดีแหละครับดีแล้ว คาร์ดดีคือคาร์ดที่น่าจะเหมาะสำหรับรถคันนี้ผมคิดว่าแบบนั้นนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดจะบอกว่าไงดีถ้ามันเกินอันนี้ไปแล้วอ่ะมันเหมือนมันเลี้ยวไม่ได้อ่ะทุกคนพอมันเลี้ยวไม่ได้ปุ๊บมันก็จะมีปัญหาครับผมมาอีกสนามนึงครับก่อนที่เราจะจากลากันไปโหดูบอกกันสิแข่งกันแบ
ยามเช้านะครับผมมีหมอกด้วยมาครับคัดดี500ครับผมไปโอ้โหฟังเสียงซะก่อนเฮ้ยแซงรถเต่าแซงรถเต่าประมาณนี้ได้อยู่ได้อยู่พอเลี้ยวได้อยู่นะครับผมไปโอ้เบรกครับเบรกเบรกโอเคเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวได้อยู่ไปครับแซงอันดับหนึ่งเรียบร้อยเนี่ยคัดดีกำลังสนุกเลยเข้าโค้งได้แต่ก็ยังได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าขับดีอ่ะถ้าเกินคัดดีไปคือเริ่มแบบแรงเกินละโอเคไปครับแล้วเสียงเครื่องมอเตอร์ไซค์คือแบบเราใจจริงๆรอบสูงมากเป็นหมื่นรอบเลยนะโอเคเข้าโค้งไปครับเนี่ยวิ่งสนุกนะแนะนำว่าประมาณคัดดีนี่แหละอย่าเกินเลยเกินแล้วแม่งเลี้ยวไม่ได้โอ้วิ่งเกือบ200อ่ะครับโหผมนำแบบโด่งเลยอ่ะนำแบบไกลเลยอ่ะโอเคไปเข้าโค้งก็พยายามเบรกๆหน่อยนะครับผมอย่าเข้าเร็วเกินเพราะว่าล้อหน้ามันมีล้อเดียวอย่าไปฝืนมันเยอะนะไปโอเคตอนเชนเกียร์นี่คือแบบเสียงมันไพเราะเพาะพิงมากอ่ะปูนปูนปูนเลยไปข้างหน้าข้างหน้าโค้งแบบโค้งแบบโคตรโค้งดึงเบรกมือดิฟโอ้มันไม่ดิฟอ่ะแหมผมโอ้น้ำแบบน้ำไกลเลยไม่มีใครตามทันเลยตรงนี้โค้งแบบโคตรโค้งครับต้องเบรกยาวๆเลยไปฮะถึงทางตรงแล้วก็ไปกันยาวๆเหยียบมิดเย้ผมไม่แน่ใจว่าในชีวิตจริงมันเอาไปยัดกันยังไงนะเครื่องมอเตอร์ไซค์ไปยัดรถยนต์มันจะยังไงวะคงจะแปลกๆดีเนาะคือผมไม่เคยเห็นไงผมก็เลยคิดว่ามันแปลกดีเบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะเอ๊ะต้องไปเปิดหาคลิป YouTube ดูละโมโตเอนจินอินคาอะไรเงี้ยนะไปครับไปครับเส้นชัยอยู่ข้างหน้าครับชิวๆไปครับมีเบรกนิดนึงครับโอ้โหมาแบบไม่เบรกไปโอ้ชนะชิวๆอ่ะชิวๆเลยชิวๆเลยนี่ข้าวเส้นชัยแบบอย่างนี้เท่กว่าฟิลฟาวจัดและนี่ก็คือรถ3ล้อนะฮะ3ล้อแหกซิ่งแหกทะลุนรก สุดยอดในความแรงจริงๆอ่ะโอเคครับทุกคนวันนี้ก็เล่นให้ดูประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับและนี่ก็คือรถ3ล้อแห่งประเทศอังกฤษนะครับคู่ปรับของมิสเตอร์บีนั่นเองนะครับผมปกติเราจะเห็นเป็นสีฟ้าใช่ไหมแต่นี้ผมเอามาแต่งนะให้เป็นรถทาคุมินะแล้วก็พ่วงกับโคออฟกับแฟตเอ็กเพรสด้วยนะครับผมอ้าวว่าไปผมก็ลืมไปส่งพัสดุให้ลูกค้าว่ะ ลืมสนิทเลยนะฮะโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยนะครับผมที่สำคัญเลยฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again ครับผมบ๊ายบาย